รักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติดที่นี่สถานีวิทยุชุมชนที่น้องกันวิทยุออนไลน์ด้วยระบบอินเทอร์เน็ตสเตอริโอวิทยุธรรมะสาระและบริการต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการอมตะธรรมวรรณกรรมทางอากาศเรื่องประวัติพระครูวิหารกิจจานุการหลวงพ่อปานโสนันโทอดีตเจ้าวาดวัดบางนมโคดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงไกรพิพัฒน์กิจเพศานสิทธิ์นิ้วน้องเขารบบรรจงราสิโรราคุณพระพุทธพระธรรมสงฆ์ก่อนสาธกยกอัตตาพระผู้ทรงผู้ดำรงคงรักษาสิกขาไตรรำลึกถึงคุณพระบารมีท่านหลวงพ่อปานโสนันโทบ้านนมโคไข่หลวงพ่อลิงหีลิงดำเลิศน้ำใจทำรงไว้พุทธศาสตร์รักษาศาสดาท่านเรียบเรียงร้อยรถจดประวัติกระจ่างชัดกันลืมรื่นใจหนาข้าพเจ้าขอนำบทรจนาตามอัครรามาอ่านเป็นฐานบุญขอกุศลปุพิธน้อมจิตเพ้อจงบังเกิดหลวงพ่อปานหลวงพ่อสุนหลวงพ่อโหนหลวงพ่อเหนียงผู้เปี่ยมคุณพระการุณหลวงพ่อฤาษีดำให้ผู้ฟังซึ่งรักรักธรรมะพากันละสิ่งชั่วกลัวถลำสร้างแต่ดีฝักใฝ่ในศีลธรรมเกรียงไกรนำมาอ่านตำนานเดิมขอขอบคุณชุมชนที่น้องกันร่วมประสานคือธรรมะอัตตะเสริมให้ผู้ฟังทั่วโลกไร้ได้ฟังเพิ่มเพื่อริเริ่มให้สดับรับปัญญานานเรียงไรขอตั้งจิตผู้ที่ผลสาธุชนคนทั่วไปใฝ่ใจหาที่น้องกันชื่อเว็บไซต์ได้พัฒนาเพื่อประชารัฐสุขไร้ทุกเอิงสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักผมเกรียงไกรพิพัฒน์กิตติสารได้นำอัตตโนประวัติของพระคุณท่านพระครูวิหารกิจจานุการหลวงพ่อปานโสนันโทอดีตเจ้าวาดวัดบางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่พระคุณท่านพระราชพรหมยานวีระถาวโรหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำอดีตเจ้าวาดวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีท่านได้บันทึกรวบรวมเขียนเอาไว้เมื่อครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ผมจึงได้นำมาอ่านเผยแพร่ทางสถานีวิทยุแห่งนี้เพื่อให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบอัตโนประวัติของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคพระผู้เปี่ยมด้วยเมตตาบารมีอันสูงยิ่งณลำดับต่อจากนี้ขอเชิญท่านติดตามรับฟังอัตโนประวัติของพระคุณท่านพระครูวิหารกิจจานุการหรือหลวงพ่อปานโสนันโทอดีตเจ้าอาวาสวัดบางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีผมเกรียงไกรพิพัฒน์กิจพิสารเป็นผู้อ่านยายได้แล้วครับตอนนี้หลวงพ่อปานไม่ได้บอกท่านบอกว่า
่านไปนั่งกรรมฐานในที่แห่งหนึ่งคือว่าตรงนั้นมันใกล้ป่าช้าพอมีพี่เตียนอยู่นิดหนึ่งจะแล้งขนาดไหนก็ตามตอนนั้นมีแผ่นดินชุ่มอยู่เสมอพื้นแผ่นดินที่ชุ่มมีบริเวณประมาณสักสี่ตารางวาไม่กว้างนักท่านบอกท่านไปนั่งกรรมฐานอยู่ตรงนั้นตอนดึกในคืนวันหนึ่งปรากฏว่ามีพระสงฆ์องค์หนึ่งรูปร่างเรียกว่าสวยมากมีลักษณะดีบอกว่าลักษณะเหมือนพระพุทธเจ้ามายืนอยู่ข้างหน้าบอกว่าโหนที่ตรงนั้นมีพระบรมสารีริกธาตุใต้ที่เธอนั่งลงไปหน้ามีขันทองคำขนาดใหญ่มีน้ำเต็มและในขันทองคำนั้นมีเรือกระเพราทองคำแล้วก็มีมรดกทองคำมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่ในนั้นเธอควรจะสร้างวิหารทับตรงนี้เข้าไว้ชาวบ้านเขาจะได้ไม่เดินผ่านคือไม่เดินเหยียบย่ำไปบนพระบรมสารีริกธาตุหลวงพ่อโหน่งท่านก็บอกกับพระองค์นั้นว่าท่านเพิ่งบวชได้สองพรรษายังไม่มีปัญญาที่จะสร้างไม่ทราบว่าใครเขาจะเชื่อถ้าบอกบุญเขาท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกโหน่งตอนเช้าวันระนะวันนั้นเป็นวันโกนตอนเช้าคือลุงสาราเล็กก็บอกกับญาติโยมเขาบอกว่าเธออยากจะสร้างวิหารเท่านี้แหละจะมีคนช่วยสร้างจนเสร็จหลวงพ่อโหน่งท่านรับฟังแล้วถอนจากพระกรรมฐานตอนเช้าเป็นวันพระเวลาฉันข้าวท่านก็พูดกับทายกว่าอยากจะสร้างวิหารตรงนั้นตรงที่ท่านเจริญพระกรรมฐานชาวบ้านพอรู้เข้าก็พร้อมใจกันช่วยกันสร้างวิหารภายในระยะหนึ่งปีวิหารหลังนั้นก็โตนะเดี๋ยวนี้วิหารหลังนั้นก็ยังอยู่วิหารหลังนั้นไม่เล็กภายในหนึ่งปีก็สร้างเสร็จเมื่อสร้างเสร็จแล้วท่านก็นั่งกรรมฐานในพระวิหารนั้นพระองค์นั้นก็บอกว่าให้สร้างพระประธานคือว่าสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ไว้ในวิหารสักองค์หลวงพ่อโหน่งก็บอกว่าไม่ทราบว่าจะไปเอาช่างที่ไหนพระองค์นั้นก็บอกว่าตอนเช้าออกดงทุดงไปที่เมืองกรุงเก่าไปถึงหลังวัดประดู่ทรงธรรมแล้วก็ให้ไปปักหลดตรงนั้นแล้วตอนเช้าจะมีคนมาใส่บาตรคนที่มาก่อนเพื่อนนุ่งขาวห่มขาวผมก็ขาวมีขันข้าวมาลูกเดียวไม่มีกับข้าวถ้าคนนั้นมาแล้วก็ให้คู่กับเขาคนนั้นเขาเป็นช่างเขาจะมาช่วยปั้นพระหลวงพ่อโหน่งก็เชื่อพอตอนเช้าท่านก็ออกทุดงไปจังหวัดอยุธยาสมัยนั้นเขาเรียกกันว่าเมืองกรุงเก่าเพราะว่าเป็นเมืองหลวงเก่าไปถึงหลังวัดประดู่ทรงธรรมพอถึงตอนเช้าก็เป็นไปตามนั้นคนที่มาก่อนเพื่อนเป็นคนที่นุ่งขาวห่มขาวผมขาวมีขันข้าวเอียงใบเดียวและไม่มีกับข้าวมาถึงก็มานั่งใกล้ท่านคนอื่นมาทีหลังหลวงพ่อโหน่งก็ปรารภเรื่องปั้นพระประธานตาคนนั้นก็บอกว่าแกเป็นช่างแกรับรองจะปั้นให้ตกลงกันว่าจะไปปั้นให้แต่ว่าหลวงพ่อโหน่งลืมบอกวัดลืมบอกว่าท่านอยู่วัดไหนนี่ท่านไม่ได้บอกเมื่อฉันข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วแกก็บอกว่าแกก็ตามไปให้หลวงพ่อโหน่งไปก่อนหลวงพ่อโหน่งก็ถอนกฎเดินกลับวัดแต่พอมาถึงวัดแล้วก็มานึกขึ้นได้ว่าตายจริงเราไม่ได้บอกกับนายช่างเขานี่ว่าเราอยู่ที่วัดไหนแล้วก็นายช่างเขาจะมาถูกหรือไม่ถูกก็ไม่รู้แต่ว่าวันนั้นมันก็บ่ายเสียแล้ว
ก็คิดว่าถ้านายช่างไม่มาภายใน3วันหลวงพ่อโหนกก็จะต้องกลับไปที่อยุธยาใหม่ไปปักกลดตรงนั้นอีกและไปบอกเขาว่าอยู่ที่วัดไหนในเมื่อพอวันรุ่งขึ้นก็ปรากฏว่านายช่างมาถึงไม่ได้บอกวัดก็มาถูกเหมือนกันมาถึงก็ลงมือปั้นพระพระองค์นั้นรู้สึกว่าปั้นได้สวยงามมากมองดูลักษณะน่าดูเมื่อปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปรากฏว่าช่างก็หายไปหลวงพ่อโหนกก็ตกใจว่าเอ๊ะนี่เรามาใช้เขาปั้นพระนี่ควรจะให้ค่าจ้างเขานี่ค่าจ้างก็ยังไม่ทันให้แล้วช่างก็มาหายไปเฉยๆมันหนีไปเสียไม่ได้รับค่าจ้างมันจะเป็นการใช้กันฟรีเกินไปท่านจะหาที่ไหนก็หาไม่พบในที่สุดก็ไปใหม่ออกทุดงไปอีกไปปักหลดตรงที่หลังพระประดู่ทรงธรรมที่นี้ชาวบ้านเขาก็มาใส่บาตรกันแต่ปรากฏว่านายช่างไม่มาก็ถามชาวบ้านว่ารู้จักตาช่างคนนั้นไหมชาวบ้านเขาก็บอกว่าไม่รู้จักเมื่อปีที่แล้วที่ฉันมาปักหลดมีคนนุ่งขาวห่มขาวมีผมยาวๆถือขันข้าวขันเดียวไม่มีกับแล้วฉันให้เขาไปปั้นพระเขาไปปั้นแล้วยังไม่ทันให้ค่าจ้างก็ปรากฏว่าเขาหายมาเข้าใจว่าเขามาบ้านคนแถวนั้นก็เลยพากันบอกว่าคนนั้นไม่ใช่คนที่นี่เป็นคนที่อื่นเขาเองเขาก็ไม่รู้จักเหมือนกันไม่ทราบว่าเป็นคนที่ไหนก็เห็นเขาวันนั้นวันเดียววันอื่นก็ไม่เคยเห็นอีกเลยเป็นอันว่าหลวงพ่อโหนกไม่ได้จ่ายค่าจ้างช่างคนนั้นเป็นใครตอนนี้เห็นจะไม่พยากรณ์นะแต่ว่าหลวงพ่อปานท่านบอกว่าช่างคนนั้นไม่ใช่คนแล้วจะเป็นใครก็ตามใจสิเขาไม่บอกวัดก็ไปผูกท่านแล้วก็ไม่เอาสตางค์นี้เจ้าของงานเปิดชิดไม่เหมือนช่างสมัยนี้นี่รับเงินเป็นมากกว่ารับงานนี้เจ้าของงานตาช่างคนนั้นไม่ได้รับเงินแต่ว่านี้เจ้าของงานแปลกกันนะแปลกกันหน่อยมันแปลกกันตรงนี้ต่อมาเมื่อปีพ.ศ.เท่าไรฉันก็จำไม่ได้แต่ว่าฉันนั้นได้บวชแล้วปรากฏว่าหลวงพ่อโหนกตายพระที่วัดหลวงพ่อโหนกก็มาบอกหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานติดธุระไปไม่ได้วันที่จะเผาหลวงพ่อโหนกท่านติดกำหนดยกช่อฟ้าที่วัดช่องลมอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีเพราะท่านไปสร้างศาลาไว้ที่นั่นท่านสั่งพระไปบอกว่าถ้าหากว่าศพหลวงพ่อโหนกไม่เน่าแล้วก็อย่าเพิ่มเขานะให้รอท่านก่อนถ้าหากว่าศพหลวงพ่อโหนกแห้งหรือว่าเน่าก็จงเผาเถิดเพราะเก็บศพไว้13เดือนแล้วปรากฏว่าเวลาเขานำศพออกมามีสภาพเหมือนคนนอนหลับเวลาท่านจะตายท่านนอนตะแคงขวาพนมมือเหมือนกับคนนอนหลับสภาพการเน่าเหม็นอะไรก็ไม่มี
สมัยนั้นไม่มีการฉีดยาแต่ทว่ากรรมการส่วนใหญ่เขาพากันลงมติให้เผาเสียต่อมาหลวงพ่อปานรู้เข้าไปที่วัดนั้นฉันก็ไปด้วยท่านเรียกกรรมการวัดบ้างพระบ้างมาเทศเสียเยอะเรียกว่าเทศให้ฟังเพราะไม่รู้ค่าของความดีหลวงพ่อหนุ่มนี่เป็นพระอรหันต์พวกแกอยู่นี่นะอยู่กับพระอรหันต์นะไม่รู้ค่าของความดีของพระอรหันต์นี่ท่านอธิษฐานตัวทิ้งเข้าไว้นะวันนั้นฉันมาไม่ได้ฉันก็สั่งแล้วว่าถ้าศพไม่เน่าไม่ควรจะเผาเขาก็ไม่เถียงท่านพูดแล้วเขาไม่เถียงท่านก็แพ้เขาน่าสิทีนี้คุณสมบัติของหลวงพ่อหนุ่มมีพิเศษอยู่อย่างหนึ่งหลวงพ่อปานบอกว่าเวลาใครเขานิมนต์ท่านละก็ท่านต้องถามพระเสียก่อนเพราะว่าท่านไม่เคยเรียนนี่เวลานิมนต์ไปเทศท่านบอกว่าต้องถามพระก่อนแล้วท่านก็จุดธูปถามพระของท่านถ้าพระให้ท่านไปท่านก็จะไปแต่ถ้าพระบอกว่าไม่ควรไปท่านก็ไม่ไปใครจะนิมนต์ก็ตามท่านไม่ไปแล้วปฏิปทาพิเศษของท่านมีอีกอย่างหนึ่งก็คือท่านเอาแม่ของท่านไปเลี้ยงไว้โยมผู้หญิงนะเรียกภาษาธรรมดาว่าแม่มันชัดดีไม่แปลกไม่เลยอะไรหรอกเรียกแม่ก็ได้เวลาท่านบิณฑบาตมาแล้วท่านก็เอาข้าวไปให้แม่ของท่านกินแล้วท่านก็ฉันแบบนี้ไม่ผิดนะเคยฟังมาแล้วเมื่อเวลาแม่กินข้าวแล้วท่านก็เทศให้แม่ของท่านฟังกันหนึ่งทุกวันท่านทำอย่างนี้เป็นปกติจนกระทั่งแม่ของท่านตายเอาละบรรดาลูกหลานทั้งหลายเป็นอันว่าวันนี้ก็ขอยุติกันเพียงเท่านี้นะขอความสุขสวัสดีพิพัฒน์มงคลสมบูรณ์ภูมิผลจงมีแก่ลูกหลานที่น่ารักทุกคนสวัสดีลูกหลานทั้งหลายวันนี้ตรงกับวันที่22มกราคมพุทธศักราช2515เมื่อวานนี้ฉันพูดถึงหลวงพ่อปานที่ไปอยู่กับหลวงพ่อเนียมมันปั้มปั้มเป๋อเป๋อไปบ้างหรือเปล่าก็ไม่ทราบขอให้ทราบในตอนนี้นะว่าหลวงพ่อปานท่านอยู่กับหลวงพ่อเนียม3เดือนถ้าบังเอิญไปพูดว่า1เดือนละก็ผิดนักเวลาเลิกไปแล้วเมื่อไปนอนนึกขึ้นมาได้ว่าฉันพูดว่าอยู่กี่เดือนก็ไม่ทราบเอาเป็นว่ารู้กันนะว่าหลวงพ่อปานอยู่กับหลวงพ่อเนียม3เดือนก็แล้วกันคราวนี้จะมาว่าการบวงสรวงก็เหมือนกันเป็นการเชิญเทวดาทั้งหมดอาราธนาพระแม้แต่บารมีของพระพุทธเจ้าลงมาทั้งหมดและพรหมทั้งหมดในการบวงสรวงแบบนี้ถ้าลูกหลานยังไม่สามารถจะเห็นบุคคลผู้มาได้ฉะนั้นก่อนที่จะฟังเสียงของฉันควรจุดธูปจุดเทียนแล้วก็เปิดเครื่องได้ยินเสียงบวงสรวงหรือชุมนุมเทวดาแล้วก็จงคิดว่าพระก็ดีพรหมก็ดีเทวดาก็ดีทั้งหมดที่ฉันได้เชิญมาเวลาบันทึกเสียงนี้มีกี่องค์ก็ตามพวกเธอทั้งหลายจงแสดงความนอบน้อมว่าข้าพเจ้าขอแสดงความเคารพในทุกท่านแล้วก็ขอทุกท่านจงสงเคราะห์ให้จิตใจของพวกเราทั้งหมดตกอยู่ในสัมมาทิฏฐิโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระก็ดีพรหมก็ดีเทวดาก็ดีมีคำใดที่ท่านเห็นแล้วขอให้ข้าพเจ้าเห็นคำนั้นด้วยเถิด
แล้วขอให้คุ้มครองอะไรบ้างก็ว่ากันไปตามใจนึกแต่ว่าอย่าไปเกณฑ์ให้ท่านเล่นหวยเล่นการพนันหรือไปลักไปปล้นท่านไม่เอาด้วยเท่านี้ก็เกิดความสุขท่านจะได้ช่วยได้ตามความสามารถหรือที่เรียกว่าไม่เกินอำนาจของกรรมนี่ว่ากันถึงเรื่องการบวงสรวงนะว่ามันดียังไงนี่ฉันว่าจะพูดเรื่องอะไรขึ้นต้นนี่ฉันก็ลืมไปแล้วสิเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะมาพูดกันถึงว่าหลวงพ่อปานนี่นะเป็นหมอเป็นหมอสาธารณประโยชน์แล้วก็อาศัยกำลังจิตเป็นสำคัญตอนนี้มาฟังเป็นเรื่องเกร็ดๆนะเป็นเรื่องเกร็ดของความรู้ก็อยากจะให้จบเร็วที่สุดเพราะว่าเรื่องของท่านถ้าจะเล่าให้จบจริงๆนะมันจบไม่ได้หรอกฉันพูดไปก็มีเรื่องมาบอกกันทุกจังหวะแล้วเรื่องธรรมะธรรมโมกฎข้อวัดปฏิบัติก็เหมือนกันสมเด็จท่านเตือนมาในตอนต้นๆก็สมควรแล้วนะเห็นจะไม่ต้องเตือนกันบ่อยๆจะได้เล่าเรื่องของหลวงพ่อปานให้มากเข้าตอนนี้มาว่ากันถึงหลวงพ่อปานถูกเขาทำบ้างหมายความว่าหลวงพ่อปานนี่เป็นคนรักษาโรคสองอย่างโรคที่เกิดจากทางโดยตรงอย่างหนึ่งแล้วก็เกิดจากวิชาอีกอย่างหนึ่งนี่มาย้อนรอยถอยหลังสมัยที่ฉันเป็นนาคอยู่ที่วัดตอนนี้ฉันเป็นนาคบ้างนาตอนก่อนเล่าเรื่องหลวงพ่อปานเป็นนาคคำว่านาคะหรือนาคนี่นะเขาแปลว่าผู้ประเสริฐประเสริฐตรงไหนประเสริฐตรงที่ได้ละกามคุณแล้วก็เข้าวัดเอาจิตตั้งไว้ในด้านเนกขัมมะบารมีอันนี้เป็นนาคแท้นะแต่เจ้านาคจอมปลอมน่ะไม่ได้เรื่องเหมือนกันเวลาไปเป็นนาคคือไปอยู่วัดเตรียมการที่จะบวชยังมีอารมณ์ไปติดพันผู้หญิงนี่ใช้ไม่ได้นะใช้ไม่ได้เขาต้องหัดกันตั้งแต่ยังเป็นหน้าคืออยู่ที่วัดเอาละตอนนี้ทิ้งไว้ถ้าถึงพูดละมันจบยากตอนนั้นฉันกำลังอยู่วัดใกล้จะบวชก็มีเด็กสาวคนหนึ่งอยู่บ้านสามกอบ้านสามกอนี่เป็นตำบลบ้านแทนใกล้ๆกับอำเภอเสนาคือชิดกับอำเภอเด็กสาวคนนี้อายุราว 15-16 ปีรูปร่างรู้สึกจะไปวัดไปวากับเขาได้ดีรูปร่างอวบๆขาวเนื้อเต็มส่วนสัตว์ต่างๆก็เกือบจะประกวดได้เลยถ้าบังเอิญนะบังเอิญเขาประกวดนางงามกันขึ้นเด็กคนนี้ก็อาจจะประกวดได้หรือว่ามีสิทธิ์เข้าประกวดแต่ว่าจะได้เป็นนางงามหรือไม่ได้เป็นก็เป็นเรื่องของกรรมการในสายตาของฉันถือว่าเป็นเด็กสวยคนหนึ่งเป็นสาวรุ่นแต่เพราะว่าตอนบ่ายที่เขานำมาหาหลวงพ่อปานนั้นต้องหามกันขึ้นมาเดินไม่ได้เป็นไข้ขนาดหนักพอหามขึ้นมาวางหลวงพ่อปานก็บอกว่าไม่ต้องร้องไม่ต้องใช้หมากร้องนี่ปู่เขาทำมาแล้วนี่นาอีหนูนี่หน้าตามันไม่ขี้ริ้วขี้เละเลยนะท่านว่าอย่างนั้นมันเป็นคนสวยก็จึงมีคนรักมากแล้วคนรักก็รักแบบดีก็มีรักแบบพุทธริกก็มีนี่คนรักเขาอยากได้มันแต่มันก็ไม่ตามใจเขาเขาก็เลยแกล้งกระทําเองจะทําให้ตายเพราะปรากฏว่าเจ้าเด็กคนนี้มันดันไปรักเด็กชายอีกคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่คนนั้นในเมื่อเขาไม่มีความหวังเขาก็เลยคิดว่าในเมื่อเขาไม่ได้
คนอื่นก็จงอย่าได้ให้มันตายไปเสียจะได้ไม่มีใครได้ไว้เป็นสมบัติเขาก็จึงไปจ้างลาวทำหลวงพ่อปานท่านบอกเด็กว่าคนทำนี่นะเป็นคนลาวเขาจ้าง200 บาทนี่ท่านรู้เอาตามชอบใจพอเขาเอาคนไข้มาวางท่านก็พูดเลยไม่เห็นท่านต้องตั้งท่าหลับตาอะไรนี่นาหลับตาปีนี่ชาวบ้านแล้วก็ชอบกันนักติดกันนักเวลาไปถามพระถามเจ้าที่ท่านพอจะรู้มีสมาธิพอสมควรพอจะรู้อะไรได้บ้างพอท่านบอกไปเฉยๆโดยไม่หลับตาก็บอกว่าไม่เห็นหลับตาเลยอึกอักอะไรก็พูดส่งเดชไม่เห็นหลับตาสักนิดหนึ่งนี่ชาวบ้านนะเป็นคนติดการหลับตาแบบนี้จึงไปโดนหลอกเข้าพระประเภทชอบหลับตาโกหกพ่อก็เลยบอกเอาทีนี้เห็นเขานั่งหลับตาปีทำตายิบ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 ก็นึกว่าพระองค์นี้เคร่งครัดมัธยัสถ์อย่างน้อยที่สุดก็อาจจะเป็นพระโสดาสกิทาคาอะนาคาอะอรหันต์นี่ควรเข้าใจเป็นอย่างนั้นนะแต่ความจริงน่ะเละประเภทหลับตาอวดชาวบ้านนี่น่ะเละไม่ได้ความเพราะแม้แต่สะเก็ดแห่งความดีของพระศาสนาก็ยังเข้าไม่ถึงจะไปเอาอะไรท่านพระโสดาสกิทาคาอะนาคาหรือพระอรหันต์ไม่ได้เรื่องหรอกไปดูคำสั่งของพระพุทธเจ้าให้ดีในอุทมมกภิกสูตรพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐถ้าฉันจำไม่ผิดก็อยู่เล่มที่12หากว่าฉันจำผิดก็แล้วไปนะไอ้เล่มนี้ฉันไม่ค่อยจะได้จำเหมือนกันจะเป็นเล่มที่11หรือเล่มที่12ก็ไม่แน่ใจฉันดูมันผ่านมา30 กว่าปีแล้วนี่ฉันไม่ได้ดูอีกเล่าเรื่องนี้ต่อไปในเมื่อเขาเอาคนไข้มาวางท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกประเดี๋ยวก็หายท่านพูดเฉยๆแล้วก็หัวเราะกักกักกักบอกว่าไม่เป็นไรหรอกลูกเอ้ยท่านบอกกับพ่อแม่ของเด็กถ้ามันเป็นใหม่ๆอย่างนี้มาหาพ่อแล้วพ่อไม่เกิน20 นาทีรอกหายแน่หมอชั้นสำคัญประเดี๋ยวก็มีพระบัญชาแล้วเจ้าลิงดำเอ้ยเสียงก้องขึ้นมาแล้วตอนนั้นฉันนั่งอยู่ไม่ไกลกับท่านนักรอกนั่งอยู่ไกลประมาณสัก6-7 วาท่านก็บอกว่าลิงดำเอ้ยเอ็งไปรดน้ำมนต์ให้ข้าทีอ้าวนี่ฉันไม่ได้เป็นหมอกับเขาสักนิดหนึ่งเรียนอะไรก็ไม่ได้เรียนตอนนั้นท่านก็บอกให้ไปรดน้ำมนต์ก็เลยเข้าไปกราบท่านถามว่ารถแน่ว่าอะไรบ้างขอรับท่านก็บอกว่า
แค่มีหน้าที่รดอย่างเดียวไม่ต้องว่าอะไรหมดน้ำในตุ่มน่ะรดลงไปจนกว่าฉันจะบอกเออเอาล่ะสินี่มันก็ดีเหมือนกันนะหมอรดนี่ไม่ใช่หมอว่าไม่ใช่หมอเป่าเขาก็เอาเด็กคนนั้นไปนั่งอย่างพื้นข้างล่างที่ต่ำลงไปฉันยืนรดอยู่ข้างบนรดน้ำหมดไปประมาณ2ปี๊บพอถูกน้ำรดทีแรกรู้สึกว่าเด็กคนนี้ดิ้นบอกไม่ถูกโอ้ยแกดิ้นใหญ่ดิ้นไปก็ดิ้นมาดิ้นมาแล้วก็ดิ้นไปดิ้นจนน้ำหมดไปประมาณ2ปี๊บนี่แหละแกก็ฉีกเสื้อของแกขาดออกหมดเหลือแต่ตัวล่อนจ้อนแต่ว่าเดชะบุญนะแกมาดันฉีกผ้านุ่งของแกออกหมดอีกบางทีน่ะหมอขันหล่นมือไม่รู้ตัวเชียวนะนี่ดีว่าแกฉีกแต่เสื้อแต่ถึงกระนั้นก็ดีหมอก็ใจเต้นตึกตึกตึกตอนนั้นหมอก็ยังเป็นกระทิงเปลี่ยวอยู่นาแล้วคิดว่าถ้าไม่ได้เป็นนาคอยู่ที่วัดเจอแบบนี้เข้าแล้วก็น่ากลัวที่จะรบกันน่ากลัวจะต้องประกาศสงครามกันแน่เวลานั้นจิตใจไม่เป็นอะไรหรอกเห็นว่าแกเป็นคนไข้เห็นว่าแกมีทุกข์ในจิตใจก็คิดอย่างเดียวอาราธนาในจิตถึงบารมีของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งถึงพระพุทธเจ้าหรือพระองค์ยิ้มของฉันเวลาฉันไปหยิบขันฉันก็นึกถึงท่านท่านก็มายืนอยู่ข้างๆท่านก็ยิ้มแล้วสั่งว่ารถลงไปพายุประเดี๋ยวจะปรากฏเหตุอัศจรรย์ท่านปานน่ะเป็นคนดีนะเป็นพระที่ดีนะท่านปานนี่นะเป็นพระถึงตัวคุณรับฟังคำสั่งของท่านแล้วปฏิบัติตามเถอะไม่ผิดท่านปานนี่มีที่ปรึกษาใหญ่เวลาท่านปานสงสัยอะไรก็ปรึกษาพระปรึกษาพรหมปรึกษาเทวดาเสมอตอนที่รดน้ำมนต์ฉันก็นึกถึงหลวงพ่อองค์ยิ้มของฉันเห็นท่านบอกว่าอย่างนั้นฉันก็ดีใจฉันก็รดไปเด็กก็ดิ้นไปใหญ่ผลที่สุดเสื้อเธอก็ขาดหมดเสื้อขาดหมดนี่คนมันสวยอยู่แล้วนะมันก็ชักจะยังไงยังไงอยู่นะแล้วเจ้าคนรถนี่ก็เป็นหนุ่มเสียด้วยแต่เปล่าอย่าเข้าใจผิดตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรสงสารอย่างเดียวตั้งใจสงเคราะห์อย่างเดียวคนยืนดูกันหลายสิบคนเรียกว่าคนทั้งหมดพระทั้งหมดเห็นแกดิ้นบอกไม่ถูกแบบนั้นก็มายืนดูกันเมื่อเสื้อแกขาดแล้วก็ฟุบลงไปตอนเสื้อขาดนี่แกนอนดิ้นแกฉีกเสื้อขาดหมดเห็นแล้วว่ามีแต่เนื้อกับหนังอย่างอื่นเขาเรียกอะไรกันบ้างฉันก็ไม่รู้หรอกมันก็ไอแค่เนื้อแค่หนังเท่านั้นแหละจะสมมติปุ่มนู้นปุ่มนี้เป็นอย่างนั้นตรงนั้นเป็นอย่างนี้มันก็แค่เนื้อแค่หนังมันไม่มีความสำคัญอะไรมันปุมันพังหมดพอเห็นแกไม่มีเสื้อแล้วแกก็พลิกคว่ำที่นั่นมันไม่มีอะไรหลวงพ่อปานก็สั่งให้รถใหญ่ไอ้ดำเอ้ยรถหนักเข้ารถหนักเข้าไปท่านก็นั่งคุยอยู่ไม่เห็นว่าไปว่าคาถาหมุบหมิดอะไรคุยโอ้อยู่ข้างหลังนั่นแหละคุยกะแทกเห็นฉันรถท่านก็สั่งเอ้ารถหนักเข้าลูกรถหนักเข้าไปเราคุยต่อแล้วก็หันไปคุยกะแทกไม่เห็นว่าคาถากันสักนิดแปลกดูแล้วก็แปลกฉันรถไปประมาณดูน้ำหมดอีกหนึ่งปีเด็กคนนั้นก็หยุดดิ้นพอหยุดดิ้นโอ้ก็ลุกขึ้นเรียกว่าโง่หัวขึ้นมาปรากฏว่ามีมีดโต้เล่มหนึ่งมีดโต้ขนาดใหญ่ผูกสายตราสังสามเปราะอย่างกับผูกผีหล่นเป้งลงมาที่จากหน้าอกของเธอนี่เป็นเรื่องแปลกมากก็เวลาที่เธอดิ้นน่ะ
ธอฉีกเสื้อออกหมดแล้วนี่นาก็เห็นหนังเท่านั้นแหละไม่เห็นอะไรเนื้อนี่ก็มองไม่เห็นทุกคนเห็นเหมือนกันหมดบอกว่าอัศจรรย์แล้วเขาก็หยิบมีดมาให้หลวงพ่อปานตอนนี้เธอก็หมดทุกขเวทนารู้สึกว่าอายจัดรีบคว้าผ้าขาวม้าพ่อมาปิดหน้าอกแปลตอนนี้อายแฮเอามาปิดเนื้อที่อกไอเนื้อที่อื่นก็ไม่อายไปอายเนื้อที่อกแปลแปลกจริงๆคนไม่น่าเลยฉันรู้สึกว่าแปลกไปอายเอาเนื้อที่เขาต้องการเนื้อนั่นมันน่าจะโชว์กันนะแต่โชว์นานๆก็ไม่มีราคาเหมือนกันเพราะตาคนเรามีสภาพเหมือนงูถ้าของอะไรที่เขาปกปิดอยู่มันก็อยากดูถ้าเขาเปิดแล้วเราไม่อยากรู้หรอกเดินหลีไปนี่เป็นอย่างนั้นนี่ฉันก็ว่าเรื่อยไปไอ้ฉันน่ะไม่ได้เรื่องแล้วไม่ได้ความแล้วถูกตอนเสียตั้งแต่บวชพรรษาแรกหมดเรื่องกันไปสบายเรื่องนี้สบายไม่ยุ่งพอเขาเอามีดไปให้หลวงพ่อปานหลวงพ่อปานก็บอกว่านี่เขาทำมาเขาเสกมีดเข้าอกแล้วท่านก็เสกมงคลให้แล้วก็เอาผ้ายันคอเตะยันปูในมงคลแล้วก็คล้องคอให้อีหนูคนนั้นบอกว่าอีหนูเอ้ยเอ็งกลับไปบ้านแล้วก็เอ็งอย่าถอดมงคลนะลูกนะเขายังจะเล่นงานเอ็งอีกต่อไปคำว่าเล่นงานนี้แหมฟังแล้วจะตีความหมายกันมากฟังกันเกียงเหมาะๆนะตีความหมายในคำพูดกันเกียงเหมาะๆนี่ฉันพูดอย่างพระอย่าตีความหมายอย่างชาวบ้านมันจะลึกซึ้งเกินไปแล้วหลวงพ่อท่านก็สั่งให้กลับความจริงรักษากันเดียวๆจริงๆนี่คนขนาดหามมานาพอเขาไปแล้วหลวงพ่อปางก็บอกว่าลืมเอ้ยเอ็งเข้าใจไหนลูกนี่เดี๋ยวนี้เขาทำยังไงก็ตอบว่ากระผมไม่เข้าใจขอรับหลวงพ่อก็มีนี่มันเป็นเหล็กมันเอาเข้าไปในอกคนได้อย่างไรครับท่านก็เลยบอกว่ามาประเดี๋ยวก็จะทำให้ดูคนเยอะคนที่มาดูนะอย่าไม่ไปคนไข้ที่ว่าจะไปก็ไปอย่างไม่หมดหมายความว่าเด็กคนนั้นน่ะลงเรือไปแล้วแต่ญาติของเด็กมาด้วยกันหลายลำนี่มาเรือยังไปไม่หมดท่านบอกว่ามาจะทำให้ดูนะวิธีที่เขาจะเอาเข้าคนเขาทำอย่างนี้ลูกท่านก็เอามีดวางตรงหน้าหมอบางคนก็เอาใบตองรองแต่นี่ไม่เห็นท่านรองท่านเริงอะไรท่านเอามีดวางไว้ตรงข้างหน้าท่านก็บอกว่าลิงเอ้ยเอ็งเองหาไม้ลำที่มีร่องตันตันเอามาให้พ่อลำหนึ่งไม่ต้องยาวรอกเขาเรียกว่าถังพ่อคือข้อหัวข้อท้ายมันไม่เปิดมันก็หาไม่ยากใกล้ๆที่ท่านนั่งอยู่มันก็มีท่านก็ไปหยิบมาแล้วท่านก็ให้ไปวางไว้พอวางไว้แล้วท่านก็บอกว่าคอยดูนะก็จะเอามีดนี่นะเข้าไปอยู่ในลำไม้เราก็ดูแล้วก็ไม่เห็นมันมีรูที่ตรงไหนมันจะเข้ายังไงไม้ลำนั้นก็รู้สึกว่ามีความกว้างของลำไม้ไม่เท่ากับมีดโต้แต่ท่านก็ทำให้ดูทุกคนตั้งใจดูท่านบอกทุกคนตั้งใจดูนะแล้วก็เอานิ้วจี้ลงไปที่ข้างมีดไม่เห็นว่าไงปากก็ไม่หมุบมิดสักไม่ถึง3นาทีเป็นอย่างช้านี่ฉันนึกไม่ออกนะว่าเป็นกี่นาทีนะตอนนี้ถ้าเสียงหมามันเข้ามาแล้วก็ทราบด้วยนะว่าวัดฉันน่ะหมาเยอะฉันนี่น่ะเผ่าเดียวกับหลวงพ่อเนียมนะเลี้ยงหมาเยอะแล้วก็หมาที่เลี้ยงนี่ก็ให้อาหารมันกินเองซื้ออาหารให้มา 2-3 ปี
ต่อมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2512เป็นต้นมานนทาอนันตวงศ์อุไทธานีเขารับภาระซื้อข้าวสารซื้อกับซื้อขนมให้หมากินแทนตอนนี้เราก็เบาใจไปเยอะการเลี้ยงหมานี่ป้องกันนรกได้ดีเหมือนกันเพราะเป็นเมตตาบารมีเราเลี้ยงเราก็เลี้ยงเพื่อไม่หวังผลตอบแทนไม่เคยจะใช้มันตักน้ำถูบ้านใช้อะไรก็ไม่เคยอย่างนี้ชื่อว่าเลี้ยงโดยการสงเคราะห์อย่างนี้เป็นการป้องกันนรกได้เป็นอย่างดีนี่คนเลี้ยงหมาแบบนี้ล่ะก็จำไว้นะคนเลี้ยงหมาแบบต่อยแบบนี้ได้บุญขนาดไหนให้ลุงพุทธแน่ลุงแกก็มานั่งนานแล้วพูดตอนนี้แกก็ยิ้มเลยลืมถามแกว่าลุงถามจริงๆเถอะนะคนเลี้ยงหมานี่น่ะโอ้แกรีบบอกมาเลยบอกว่าล้างบาปไม่ได้จำเอาไว้นะฉันพูดมันปั้มปั้มเป๋อเป๋อเหมือนกันบอกว่ากันนรกได้จะกลายเป็นล้างบาปแกบอกว่าเรื่องบาปเรื่องความชั่วล้างกันไม่ได้นะแต่ว่าอานิสงส์ของหมาด้วยการเลี้ยงปล่อยหมายความว่าเลี้ยงไม่หวังผลตอบแทนลุงไปทางไหนแกบอกว่ามันหลายทางความจริงนี่มันจะไม่เหมือนกับที่ฉันเทศเสียแล้วล่ะฉันเคยเทศว่าเลี้ยงหมานี่ได้ผลขั้นกามาวจรสวรรค์สามารถจะไปเกิดเป็นเทวดาได้ลุงพุทธแกตอบไม่เหมือนกันเสียแล้วลุงว่ามาสิอย่างนั้นหรอกหรือบอกว่าถ้าเลี้ยงหมาด้วยการสงเคราะห์ให้ไหมล่ะสงเคราะห์ให้หมามีความสุขอย่างนี้เป็นผลแห่งกามาวจรสวรรค์อย่างนั้นนะลุงนะฮะดาวดึงเลยหรือบอกว่าถึงดาวดึงเลยเดียวนี่ฟังแกพูดนะแล้วฉันเทศน่ะมันจะเห็นผิดไหมลุงโอ้โหบอกว่าไม่ผิดแต่อธิบายไม่ครบแหมดีจริงๆอย่างนี้ดีจริงๆแล้วขั้นที่สองเราลุงเป็นยังไงโอ้การเลี้ยงหมาถ้าใจจดจ่ออยู่กับการให้ทานหมาหมายความว่าการให้ทานนี่น่ะมีจิตห่วงใยมากอย่างนั้นหรือใช่อ๋อแกบอกว่าใช่ไปไหนก็ห่วงกลัวจะอดนอนก็คิดว่าพรุ่งนี้หมาจะกินอะไรจะมีกับข้าวอะไรให้หมากินพยายามหามาให้สิ่งที่มันต้องการที่เรียกว่าพอจะกินได้ก็ว่าขนมพวกนี้หมาจะมีกินไหมตั้งใจอยู่อย่างนี้เป็นปกติก่อนหลับหรือว่าปกติก็คิดเป็นห่วงอยู่แกบอกว่าเป็นทานานุสติกรรมฐานคือเป็นทานานุสติกรรมฐานอย่างนั้นใช่ไหมลุงแกบอกว่าใช่อันนี้ฉันไม่ได้เคยคิดเลยนะลูกหลานตอนนี้ฉันไม่เคยคิดหรือไม่เคยเทศมาเลยนะแกยิ้มแกบอกจะเทศยังไงล่ะก็คนมันโง่ไปครบนี่แกว่าอย่างนั้นแกบอกว่าโง่ไปครบแล้วจะเทศยังไงก็เทศไปเพียงแค่กามาวจรสวรรค์หนังสือมาอย่างนั้นแกบอกว่าจิตถ้าจับอยู่อย่างนี้เป็นอารมณ์เขาเรียกว่าอารมณ์ฌาน
แล้วก็อารมณ์ทานนี่นะเวลาใกล้จะตายถ้าจิตห่วงอยู่ในกับแมวหมาที่เราเลี้ยงไว้คิดหวังจะให้ทานมันอยู่เป็นทานตายไปเป็นร่มถ้าเวลาตายไม่คิดเวลาตายไปแล้วก็จะไปเกิดบนตามาวจรสวรรค์แล้วบุญอันนั้นก็จะบันดาลให้เกิดเป็นร่มได้เมื่อหมดอายุในสวรรค์แล้วก็ไปเกิดเป็นร่มจำไว้ให้ดีนะลูกหลานนะฉันไม่เคยเทศแบบนี้เลยนะฉันไม่เคยเทศลุงแกยิ้มใหญ่แล้วแกก็บอกว่าต่อไปเลี้ยงหมานี่นะไปนิพพานได้เพราะว่าเอาหมาเป็นวิปัสสนาญาณเอาอาหารเป็นวิปัสสนาญาณก็จึงถามว่าทำไมล่ะลุงวันนี้มีประโยชน์มากจำให้ดีนะนี่คนรู้เขารู้จริงเขารู้จริงๆอย่างลุงพุทธนี่แกเป็นพรหมลุงพุทธเป็นพรหมแล้วก็เป็นอนาคามีพรหมเสียด้วยจะบอกไว้ให้เสียก็ได้และลุงพุทธน่ะไม่มีโอกาสจะมาเกิดเป็นมนุษย์จะนิพพานต่อไปนี่แกใกล้นิพพานเต็มทีแล้วใช่ไหมลุงแกบอกว่าใช่พอสิ้นศาสนานี้แล้วประมาณ50ปี50ปีนรกหรือ50ปีมนุษย์ลุงโอ้50ปีมนุษย์หรือไปนิพพานเวลานี้อยู่สงเสงเล่งโกโก้อย่างนั้นแหละเอาละจำไว้นะว่าลุงพุทธแกจะไปนิพพานเอ้าลุงว่าต่อไปสิวิธีที่เอาขนมเป็นวิปัสสนาญาณทำยังไงก็คืออาหารหรือขนมที่ให้สัตว์แกว่าอย่างนั้นเอามาเป็นวิปัสสนาญาณเราซื้อมามันก็กินหมดไปนะสิกินหมดไปนี่มันเป็นอาหารตาซื้อมาห้ามันก็ค่อยๆยุบไปทีละน้อยทีละน้อยมันก็เป็นอาหารยังกินหมดไปก็เป็นอนัตตานี่อีกอย่างนะแล้วก็หมาที่มันกินของของเรานะมันก็มีชีวิตอยู่ไม่ตลอดในที่สุดมันก็ตายนี่แสดงว่าถึงแม้เราจะเลี้ยงมันยังไงก็ตามสภาพความเที่ยงมันไม่มีแล้วเวลาที่มันอยู่มันหิวมันกระหายมันร้อนมันเย็นมันหนาวก็มีความทุกข์เป็นทุกขังแล้วเวลามันตายก็เป็นอนัตตาเราไม่อยากให้มันตายมันก็ตายท่านเคยเอายารักษาหมาใช่ไหมก็บอกว่าใช่แล้วเวลามันจะตายรักษารอดไหมทุกโกลุงก็ฉันจะตายเองฉันยังรักษาไม่รอดหมามันจะตายฉันจะรักษารอดยังไงเล่าแกก็เลยบอกว่านั่นแหละมันเป็นอนัตตาคำว่าอนัตตาคือกฎธรรมดาที่อานิจจังทุกขังอนัตตาสามประการที่ไม่มีใครบังคับได้มันเป็นกฎตายตัวนี่ถ้าอารมณ์จิตคิดอย่างนี้ว่าหมาที่เราเลี้ยงแล้วมันก็ตายเราจะต้องตายอย่างนี้เวลาหมามีชีวิตอยู่มันก็จะต้องมีความทุกข์ต้องการอาหารต้องการความสบายเราได้เกิดอีกเราก็มีทุกข์อย่างนี้ในที่สุดก็ต้องตายอย่างนี้เราก็เบื่อความตายมันเสียเบื่อความเกิดมันเสียเราไม่ต้องการมันขึ้นชื่อว่าความเกิดไม่ว่าจะเป็นคนก็ตามสัตว์ก็ตามเราไม่ต้องการเราไม่เอาหมดคิดแค่นี้เราก็ไปนิพพานเท่านี้นะหรือลุงแกบอกว่าเท่านี้แหละไม่ต้องมากถ้าอย่างนั้นก็ต้องตั้งสรณะใหม่กระมังลุงเราว่าพุทธังสรณังคัจฉามิขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมมังสรณังคัจฉามิขอให้ถึงซึ่งพระธรรมเป็นที่พึ่งสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทีนี้ก็ต้องมาตั้งกันใหม่ว่าปิระฉานังสรณังคัจฉามิ
ข้าพเจ้าขอถิ่นหมาเป็นที่พึ่งเป็นยังไงให้ลุงแกก็หัวเราะแกก็บอกว่าไม่ถูกอย่างนี้มันเป็นธรรมังสรณังคัจฉามิเออนี่นักเทศฟังไว้นะที่ฟังนี่คุณสุรินทร์เจ้าอาวาสวัดสุขุมารามมีส่วนจะได้ฟังอยู่ด้วยยังหนุ่มอยู่นะถ้าใครเขามาถามล่ะก็จำไว้ให้ดีนี่เป็นปัญญาของหลวงพุทธบอกว่าการตายของหมานี่ไม่ใช่เอาหมาเป็นที่พึ่งเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งหมายความว่าเราให้ทานตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วแกก็บอกว่าการที่เราจะรู้พระธรรมได้ก็ต้องเพราะเอาพระธรรมนำเข้ามาก็เป็นพุทธังสรณังคัจฉามิคือถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันนี้เราไม่สามารถจะพบพระพุทธเจ้าได้ด้วยตนเองเรารับฟังเรารู้มาจากพระสงฆ์ก็เป็นสังฆังสรณังคัจฉามิถึงซึ่งพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเอ๊ะก็แปลว่าไตรสรณคมสิลุงแกก็ตอบว่าใช่จะทำอะไรก็ตามมันก็แค่ไตรสรณคมเท่านั้นแหละว่าถึงพระไตรสรณคมคือถึงที่พึ่งทั้งสามคำว่าไตรสรณคมแปลว่าที่พึ่งสามอย่างมีแค่นี้นะลุงนะแกบอกไม่เลยจากนี้หรอกพูดกันไปเถอะ 108,009 ก็ไม่พ้นสามอย่างนี้พูดถึงลุงพุทธแล้วก็อย่าลืมเรื่องนั้นว่าหลวงพ่อปานท่านทำมีดเล่มนั้นให้เล็กลงเล็กลงแล้วก็วิ่งเปรี้ยเข้าไปที่กระบอกเล็กจนเกือบจะไม่เห็นเสียงกระบอกดังเพี้ยฉันไปเว้นไว้ตรงไหนฉันก็จำไม่ได้แล้วถ้าเล่าตรงนี้มันไม่ต่อกันล่ะก็อย่าว่าฉันเลยเมื่อเสียงกระบอกดังเพี้ยท่านก็สั่งให้หยิบกระบอกมาแล้วก็ผ่าเอากระบอกออกดูก็เห็นมีดเล่มเล็กนิดหนึ่งเกือบจะมองไม่เห็นแล้วท่านก็หยิบน้ำมนต์ของท่านมาพรมลงไปพอมีดเล่มนั้นปลูกน้ำมนต์มันก็โตขึ้นตามปกติแล้วท่านก็อธิบายว่าของเหล่านี้เขาทำมาเข้าร่างกายของคนคราวแรกมันมีพิษไม่มาก5-7 วันมีดเล่มนี้หรือของอะไรก็ตามที่เขาทำมามันจะขยายตัวทีละน้อยทีละน้อยถึง7วันมันจะโตเต็มที่ของมันมันก็จะเบียดอวัยวะภายในในที่สุดคนก็ตายนี่เป็นอันว่าเรื่องนี้ผ่านไปรับฟังกันไว้นะว่าหมอไสยศาสตร์มีความหมายเพราะกำลังจิตเป็นสำคัญต่อมาอีกไม่กี่วันก็ปรากฏว่าเด็กคนนั้นถูกหามมาใหม่มาถามได้ความว่าเวลาจะเข้าส้วมวันนั้นน่ะเธอนึกยังไงก็ไม่ทราบมันก็คงจะเป็นกฎของกรรมเธอได้ถอดมงคลแขวนไว้ที่หน้าส้วมพอถอดมงคลเท่านั้นแหละก็ล้มตึงทันทีปรากฏว่าของนี้เขาทำมาเข้าตัวก็รดน้ำมนต์แบบนั้นอีกคราวหลังนี้ปรากฏว่าได้เลื่อยตัดเหล็ก8ปื้นเขาผูกไว้กันไว้เป็น8แฉกแล้วก็สายสิงทำเป็นสายตราสังเหมือนกันก็รดน้ำมนต์กันแบบนั้นจนหายต่อไปหลวงพ่อปานก็สั่งบอกว่าอย่าถอดมงคลนะอีหนูเมื่อไปแล้วหลวงพ่อปานก็บอกว่ายังต้องโดนอีกอีเด็กคนนี้มันยังไม่หมดเพราะในที่สุดอีกไม่กี่วันก็หามาอีก
คราวนี้รถน้ำมนต์ก็ได้ตะปูกลุ่มเบ้อเร่อตะปู3 4นิ้วหนักประมาณ1กิโลกรัมเขาเอาเชือกมัดเข้าไว้ปูเป็นพวงๆหลายพวงด้วยกันเข้าไปอยู่ในอกเธอและก็หล่นออกมาตามเดิมนี่นักฟังที่ไม่อยากจะเชื่อก็มีนะก็ไม่ได้บังคับให้เชื่อนี่นาการพูดนี่ไม่พูดให้ใครเชื่อนะแม้แต่พระพุทธเจ้าเองท่านก็บอกเหมือนกันท่านบอกว่าท่านไม่พูดให้ใครเชื่อตถาคตมีหน้าที่พูดให้เขาฟังครั้งหนึ่งท่านเทศจบแล้วท่านจึงถามพระสารีบุตรว่าดูกระสารีบุตรเธอเชื่อที่ตถาคตพูดนี่นะพระสารีบุตรก็บอกว่าไม่เชื่อพระเจ้าค่ะพระที่นั่งฟังอยู่ด้วยก็ชักที่จะทำตาเขียวหาว่าพระสารีบุตรเบ่งเกินไปยกย่องเป็นอัครสาวกแล้วยังจะเบ่งเกินไปพระพุทธเจ้าจึงถามต่อไปว่าทำไมเล่าสารีบุตรเธอถึงไม่เชื่อพระสารีบุตรก็ทรงกราบทูลว่าถ้าข้าพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามแล้วมีผลจริงข้าพระพุทธเจ้าถึงจะเชื่อพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้ายกมือขึ้นสาธุบอกว่าดีแล้วดีแล้วสารีบุตรคิดอย่างนี้ถูกแล้วนี่คือทั้งหลายที่นั่งฟังอยู่นี่จงจำทำสารีบุตรไว้นะปฏิบัติตามอย่างสารีบุตรนี่เวลาฟังแล้วอย่าเพิ่งเชื่อจงจำไว้ให้ดีเออเอาไปปฏิบัติเอาไปพิสูจน์กันก่อนเมื่อมันทำได้ผลจริงแล้วจึงค่อยเชื่อจำไว้ไหมลูกหลานนี่พระพุทธเจ้าเองเป็นแบบนี้นะฉันเป็นลูกศิษย์ของท่านเป็นพุทธสาวกแต่พุทธสาวกรุ่นปลายดงปลายแขมอะไรก็ช่างเถอะเวลาฉันพูดนี่ฉันไม่ได้พูดให้ชาวบ้านเขาเชื่อนี่ฉันพูดให้ฟังเฉยๆคนที่เชื่อแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์ถ้าเชื่อแล้วไม่ทำตามนะไม่เกิดประโยชน์เชื่อก็เชื่อไปแบบนั้นแหละเชื่อแบบหลวงตาเล่าให้ฟังคนที่ไม่เชื่อก็ไม่เสียประโยชน์ฟังไว้สิดีไม่ดีก็คิดว่ามีหลวงตาแก่โกหกองหนึ่งไปเล่าให้ฟังก็แล้วกันมันเป็นนิทานปรัมปราไปหนักๆเข้าก็จำไปเล่าให้เด็กฟังมันก็ทำความเพลิดเพลินให้แก่เด็กได้เหมือนกันแก้กลุ้มนะเรื่องนี้มันยังไม่จบนาความจริงเรื่องนี้ฉันจะพูดให้มันสั้นมันก็ไม่สั้นสักทีเอากันว่าไปสิต่อมาเจ้าลาวที่รับจ้างทำเด็กคนนั้นไม่ได้รับค่าจ้าง200บาทมันไม่ได้รับค่าจ้างเพราะเด็กไม่ตายวันหนึ่งตอนที่ฉันบวชแล้วไม่นานหมายความว่าวันเวลามันล่วงไปประมาณสักเดือนกว่าก็มีเจ้าลาวคนหนึ่งมาพักอยู่ที่ป่าช้าพระถามว่ามาอย่างไรก็ตอบว่าเดินมาให้มาพักในกุฏิแกก็ไม่ชอบแกบอกว่าแกชอบพักในป่าช้าแกก็แสดงวิชาการต่างๆให้ปรากฏพระก็ชอบใจพระอยากจะเรียนมั่งก็ตักน้ำตักผ้าเอาผ้าเอาเสื่อเอาหมอนเอามุ้งไปให้แต่พอตกกลางคืนตอนราวประมาณสักตีสองหลวงพ่อปานลุกขึ้นมาเรียกฉันเอาไม้เอาหวายของท่านนะที่สำหรับตีผีเอาหวายสำหรับตีผีมาแย่หลังฉันเรียกว่าตีดำเอ้ยลุกเถอะพ่อมีธุระฉันก็ลุกทันทีตอนนั้นฉันก็เป็นคนตื่นไวเพียงแต่ไม่ต้องจับตัวอะไรหรอกยืนห่างๆเรียกเบาๆฉันก็ตื่นเพราะจิตคิดอยู่เสมอว่าพร้อมที่จะตื่นทีนี้จิตน่ะมันตื่นง่ายเมื่อตื่นขึ้นมาท่านก็พาไปท่านฟังครับรายการกำลังน่าชวนติดตามแต่เสียดายเวลาได้หมดลงเสียก่อนพบกันใหม่ในวันต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ